เฟดเปยนะครับว่าดอปบี้อาจจะพุ่งแรงกว่าที่คิดถึง0.75เปเลยนะครับทำให้ดอลลาร์เนี่ยแข็งโป๊กกดดันราคาทองคำร่วงยับอีกด้วยจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิมมีไลฟ์ฟังนะครับที summer, ่านทุกคนนะครับผมคิมมากคุณอยู่กับช่องคิมพร o p e r t ร l ตีล้ลที่มาพูดคุยเรื่องก,การเงินโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ชนคุยนะครับ จากการเปย์ๆของทางเฟดนะครับเรื่องของเรื่องคือคุณเจมบุญหลาเนี่ยนะครับเขาเป็นประธานเฟดในฝั่งของเซนหลุยนะได้ออกมาเตือนนะครับว่าเฟดเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงถึง0.75%อีกด้วยนะครับซึ่งนายคนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสายเหี่ยวตัวจริงเลยนะครับมีการเปย์ๆออกมาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยรุนแรงกว่าที่คิดและต้องเบรกความร้อนแรงของเงินเฟอ้ออย่างจริงจังและเขาเองเนี่ยมีสิทธิ์ในการโหวตการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกด้วยนะครับแต่นั้นยัการที่เขาพูดออกมาเนี่มันมมเนเไ,ได้หือก ซึ่งเหตุผลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยนะครับคือเขามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันควรจะต้องกลับมาในสภาพปกติได้แล้วโดยเขามองว่าภายในไตรมาสที่3มเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเติบโตไปมากกว่านี้และอัตราการว่างงานเนี่ยควรจะลดต่ำลงกว่า3%อีกด้วยนะครับหรือมองอีกด้านหนึ่ง่เศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับมาดีแล้วล่ะแต่ว่าดอกเบี้ยนเนี่ยนะครับมันควรจะต้องสูงกว่านี้เพื่อที่จะเบรกความนุ่นแรงของเงินเฟ้อน,นั่นเองครับอีกทั้งยังเห็นด้วยกับการลดบาลานซ์ชีสหรือว่าทําการ QT ที่จะดึงสภาพคล่องออกจากระบบในประมาณ9,5,000ล้านนนต่ออเดืนนะครับ แลวไม่ใช่แค่ทางอเมริกาที่มีท่าทีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างรวดเร็วรุนแรงนะครับอย่างที่ในธนาคารกลางของแคนาดาเนี่ยนะฮะก็มีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยถึง0.5%ด้วยนะนิวซีแลนด์ก็เพิ่มถึง0.5%ก็เรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่รุนแรงสุดในรอบ22ปีเลยครับต้องบอกก่อนว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่0.25%เท่านั้นเองก็ถือว่าน้อยมากนะแต่มารอบต่อไปรอบที่ใกล้ที่จะถึงเนี่ยนะครับตอนแรกบอกว่าอ,อ,อาจจะเพิ่มแรงเป็น0.5นะหลายคนก็เร่่มววาัถ้รแตนนนีีเึง เลยครับพร้อมทั้งมองว่าเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยควรจะต้องสูงถึง3.5ให้เร็วด้วยซ้ำครับหากเป็นจริงๆเนี่อาจจะเห็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในหลกัก0.75ต่อเนื่องติดๆกันหลายเดือนเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเศรษฐกิจมากๆ ซึ่งพอท่าทีของเฟดเนี่ยนะครับมีการขึ้นอตัตราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างรวดเร็วกว่าที่คาดที่คิดเนี่ยทำให้ตัวบอลยูหรือผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกา10ปีนี่นะครับพุ่งสูงถึง2.9เลยฮะตอนนี้เนี่ยย่อลงมาหน่อยเหลือ2.87แล้วครับอีกทัานนะครับในฝั่งของเงินดอลลาร์ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับก็ทำการแข่งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะหรือพูดอีกนัยน,นึ่งเนี่ยก็มีเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่เงินดอลลาร์ จำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งมูลค่าของดอลลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับการที่มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมันก็เกิดแรงจูงใจนะทำให้คนเนี่ยอยากจะเข้ามาถือเข้ามาซื้อดอลลาร์มากขึ้นอีกทัานนะครับยังมีการลดสภาพคล่องในระบบหรือาการทํา QT ที่เอาออกไป ตลาดจมามาณ95,000ล้านต่อเดือนอีกด้วยเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ความขาดแคลนในดอลลาร์เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยค่าแข็งขึ้นมากครับซึ่งการที่ดอลลาร์แข็งเนี่ยครับก็กดดันทั่วโลกเลยนะฮะอย่างเช่นทางเ,าเงินบาทไทยเองก็ร่วงเยอะนะครับญี่ปุ่นเงินเยนเองก็ร่วงแรงสุดรอบ20ปีเลยนะครับและมาถึงทองคําก็เช่นเดียวกันครับการที่บอลยูนี่ยนะครับดีตัวสูงขึ้นเนาะก็กดดันทองคาเหมือนกันอีกทั้งเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ที่แข่งค่า้นนนนลเเียััับงกก็ดดดดไปป2จจุ ครับร่นจากประมาณ2 0 0 0นะครับเหลือประมาณ1 9 4 8แครับแต่จริงหากมองเรื่องของการเกิดเงินเฟอ้อเนี่ยก็ยังคงรุนแรงอยู่่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดคุณเจะจะเล่นออกมาโทษรัสเซียกับยูเครนนะว่าสงครามนี้ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารนะครับจากตัวเลขนี่นะครับตอนนี้เนี่ยราคาอาหารทั่วโลกกําลังสูงขึ้นนะ แล้วผู้คนกว่า13ล้านคนทั่วโลกนี่ครับกำลังเข้าไม่ถึงอาหารที่เพียงพอครับอีกทั้งนี่ยการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าราคาวัสถุต่างๆนี่นะครับมันเริ่มกระทบต่อรายจ่ายของภาครัฐยิ่งอีกด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยทำให้ต้นทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของแพ็กเกจของโจบเไไดนเนี่ยสูงขึ้นมากด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้มีการเสนอแผนนะครับ1.2ทิเรียนในการสร้าง Infrastructure ถูกไหมครับแต่ล่าสุดนี่นะครับราคาสินค้าเรื่องของวัสดุวัตุดิบเนี่ยตามเติบโตขึ้นมากมายนะครับและโดยรวมเนี่ยโปรเจกต์เกี่ยวกับโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินที่สูงขึ้นถึง14เลยครับดังนั้นหาพูดในมุมของงบประมาณเท่าเดิมนี่นะครับก็จะได้รับโครงสร้างนะครับหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยน้อยลงไปอีกด้วยครับ ซึ่งชัดเจนครับคุณโจบเล่ยก็โทษโควิดนะครับบอกว่าที่สาเหตุที่เงินเฟอ้อเนี่ยก็เพราะโควิดแล้วก็ปูดตินนั่นเองนะครับที่ผลักดันราคาน้ํามันให้สูงทำให้คนอเมริกาเนี่ยก็ต้องมีค่าของชีพค่าใช้จ่ายอันนี้สูงขึ้นด้วยนะครับและซึ่งดูราคาน้ํามันก็สูงจริงๆครับถึงแม้จะย่อจากจุดสูงสุดที่140เหรียญแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ทีระมาณเหนือ100อยู่ที่108เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลอยู่ดีครับและซึ่งตัวเลขนี้ก็มากกว่าปีก่อนถึงเท่าตััวเลยครบ สิ่งที่น่าสนใจในการตั้งคำถามต่อไปนะครับนั่นก็คือว่าตอนนี้เนราคาสินค้าต่างๆนานามันเกิดจากซั p p l y ยช็ c k นะครับหรือคอ s t push นั่นเองนะครับแปลว่าราคาเนี่ยมันผลักไปขึ้นมาเองคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถสร้างผลิตสินค้าราคาถูกได้อีกแล้วทําให้พ่อค้านะครับหรือว่าโรงงาน,นจะเป็นต้องขายสินค้าราคาแพงเช่นเกิดในราคาเหล็กนะคาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นราคาน้ํามันที่เติบโตขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เติบโตขึ้นเลยหรือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดึึงงสภาพคลอออดเเินกไปยรับ ร้นการที่บอกว่าเงินเฟอ้อที่เติบโตขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็แสดงถึงเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมันคงจะไม่ได้ make ซ e n s นะก,กันนะครับเงินเฟอ้อมันเกิดจากการที่ คอสทูตราคาต่างๆนะต้นทุนมันผลประเทศสูงขึ้นไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดีแต่อย่างใดครับแล้วหามองในเศรษฐกิจจริง,รงมันยังฝืดเคืองอะไรกันแบบนี้การที่เฟดเนี่ยนะครับจะทําการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าดึงสภาพคล่องเนี่ยนะฮะมันจะเป็นการซ้ําเติมเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองดั้งเดิมอยู่หรือเปล่าซึ่งในก็ประสิ่งที่น่าคิดนะครับล่าสุดนย่สงส่งคถึงเหมือนจะไม่จบง,ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่พาะปลูกในยูเครนเนี่ยก็ดูเหมือนจะถูกยึดถูกจํากัดอีกด้วยแล้รวมถึงการแซงชั่นต่างๆเเเนนนนีีี่่ยยยกก็็ัังงงคคคคตึึรรรดดมมาาาาข้้้้้้ออจจะไไถถูวบ เป็นหน้าตาอย่างไรก็ต้องรอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับนี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟัง,ฟงจนจบนะมาสรุปคลิป,ลปนี้กันดีนกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับในลิปนี้พูดถึงนะฮะการกดดันของดอลลาร์ที่แข็งนะครับแล้วก็อัตรา,าดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเติบโตสูงขึ้นถึง0.75เป็นะครับเป็นตัวทีมหาศาลสูงมากตัวที่ข้ามจาก0.25 0.5เป็น0.75และทางเฟดเนี่ยคาดการณ์ว่าอาจจะถึง3.4ในเร็ววันอีกด้วยนะครับซึ่งาจากที่มีการเปรยเปรยตรงนี้นขึ้นมาทําให้ตัวบ bon อลอย ด้วยนะครับแตะไปถึง100ทําให้ทองคำนะครับทั้งตัวบอลยูกดดันนะฮะแล้วก็ทางดอลลาร์แข็งเนี่ยก็กดดันทองคำให้ตกเลยครับแต่ดูพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเงินเฟอ้อยังคงตุนแรงอยู่นะครับและล่าสุดเนี่ยทางแพ็กเกจของคุณโจไบเดนนละอินฟราสตรัก u r e บิลเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะต้องใช้เงินที่เพิ่มขึ้นด้วยใช้ได้สเปคเท่าเดิม อันนึงมันจากต้นทุนการก่อสร้างต่างมันเพิ่มขึ้นถึง14%เลยครับอีกทั้งในสงครามยูเครนรัสเซียยังดูไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดยังคงจะมีอยู่เนี่ยทำให้ราคาสินค้าต่างๆนา,นาเกิดการฝึกเครื่อง s u พพ l y ย h o อ k นี่นะครับต้นทุนน้มามันก็ยังเติบโตสูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับซึ่งนี่คือค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับและซึ่งแพงกว่าปีที่แล้วถึง1เท่าเลยทีเดียวทาให้กดดันว่าคนจะมีแรงจ่ายจับจ่ายมากแค่ไหนเง,นงนินเนี่ย,รรมาานนยมไม่ได้จเียั่งยัน้ักิดกรักาารคต้นทุนั คอส์ดีคอสมัเป็นพุชขึ้นมานั่นเองและการเพิ่มอตัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เนี่ยหรือว่าลดสภาพคล่องครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีหรือร้ายหรือย้ําตอกย้ำสกิจให้มันหนัก มไปอย่างไรก็ต้องติดตามกันตอนหน้านะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟัง,งจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลิมกดไ like ลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์ปตด้วยนะครับและใครอยากฟังคลุกข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็มากดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้เลยนะเพียงแค่ข้างล่างนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองก็จะรวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับมาโครอิคโครนมิกนะครับแล้วก็เรื่องของคริปโตเคอเรนซี่อีเทเรียมดีฟายแลว้วก็บิตคอยนมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับพร้อมทั้งมีกลุ่มปิดในการแลกเปลี่ยนคคววามรรู้้กัันดยบขออออบคคคุุณททกกนนนะะหรรืใีี่่ยาจสชง้ผ่าานนกรเเเป็มมบอรรรร์ชชิิพเเเเอองกก็ไดดด้้่นนนนีียววัััััะคคคคบบจลปหาสสบ in the summer